ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราจะเป็นฟรายไข่เค็มไข่เค็มก็คือเฟรนฟรายก็สำเร็จรูปซื้อมาแล้วก็ทอดไข่เค็มมาโรยอย่างนี้เหรอดิสเครดิตกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่คุณนานาใช้ความนิ่งครับเริ่มทำเมนูต่อไปครับใส่ไข่เค็มลงไปนะคะอันนี้เหลือไว้โรยไข่เค็มของเท็ดดี้นะครับใส่ลงไปนิดนึงอันนี้คือทำอะไรเนี่ยนี่คือเราจะทำแป้งเอามาคลุกฟรายแล้วปกติเฟรนฟรายเขาต้องชุบแป้งทอดด้วยเหรอไม่มีอ่ะอ้าวแล้วนี่คืออะไรยังไงอ่ะอยากทำน่าจะเป็นสูตรใหม่ของคุณนานานะครับนำฟรายมาชุบแป้งอีกชั้นครับจากนั้นผงไข่เค็มผงเป็นชิ้นแล้วก็ไข่เค็มเป็นผงแล้วทำไมต้องใส่ไข่เค็มผงด้วยอ่ะอยากใส่อันนี้ไม่น่าใช่สูตรใหม่น่าจะไม่อยากตอบผมไม่รู้จะถามอะไรแทนแล้วนะครับก็ฝากถามแล้วกันอ้าวคุณเท็ดดี้งอนซะละไหนๆเราจะชุบทอดใช่ไหมเราใช้เป็นโกกิ2 in 1นะคะแล้วก็เราจะใส่ผงสไปซี่อันนี้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเริ่มแล้วครับกับเมนูที่ดูง่ายๆของคุณนานาแต่อาจจะชนะเมนูเมื่อกี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเราได้ตัวแบทเทิลของเราแล้วเราจะเอาเฟรนฟรายของเรามาคลุกแล้วก็ทอดจริงเหรอเนี่ยง่ายขนาดนี้ถ้าชนะขึ้นมาก็ยากง่ายมันก็คือเมนูอาหารเนาะง่ายๆแบบนี้คือคนดูทางบ้านเขาจะได้แบบอุ้ยโอ้โหน่ากินแบบนี้ทำง่ายด้วยเขาจะได้ทำใช่ไหมครับอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเหมือนที่ถั่วทอดชนะใช่ไหมฮะถั่วทอดพิซซ่าครับแม่ผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยนะครับสีสันสวยนะครับมันจะส้มๆเนาะแต่รอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าจากตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะติดทริคในการทอดเฟรนฟรายนะคะเฟรนฟรายต้องแข็งก็คือมาจากช่องแช่แข็งเลยที่ทอดเฟรนฟรายออกมาจะกรอบครับแต่ขอโทษนะถ้าจะทอดได้ทีละแบบชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยทันกินเหรอทันปัญหาอยู่ตรงไหนหรอกิน10วิก็หมดแล้วทอดเป็นชั่วโมงคือเราใส่ทีเดียวไม่ได้หรอแบบก็มันจะเป็นก้อนไงคือเราอยากให้มันแบบแยกกันมาเป็นแบบชิ้นๆอย่างเงี้ยคุณเท็ดดี้ครับอันนี้กลัวนานหรืออยากจะชิมไวๆกันแน่ครับเออแต่ดูอย่างนี้ก็เหมือนหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดเหมือนกันนะปลาหมึกแดดเดียวชุบแป้งทอดยิ่งดูผมยิ่งนึกถึงเมนูถั่วทอดนะ simple but clear อะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยของผมคาโบนาร่าก็ดู simple นะง่ายๆผมขี้เกียจเถียงกับคุณเท็ดดี้ละไปดูคุณนานาทำซอสต่อดีกว่าเป็นไงครับคุณเท็ดดี้กรอบไหมลิ้นหน่อยเราจะทำคาโบนาร่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะท้ายเราก็มาแพ้ปาต้องโก้ก็คุณยอมแพ้แล้วเหรอยังไม่ทันได้แข่งเลยแพ้ในเรื่องของความง่ายมันไม่ก็เหมือนถั่วทอดนั่นแหละพี่ดิถั่วทอดผมทำยากนะกว่าจะทอดผมคุมไฟนานขนาดไหนคุณเห็นไหมฮะเห็นฮะมันถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างนึงของผมในการรอในการทำโปรเซสยากให้ดูง่ายยอมครับยอมโปรเซสยากๆให้ดูง่ายๆคมกว่านี้ไม่มีละกรอบยังกรอบยังพี่มันกรอบกว่านี้ไม่ได้แล้วเจ้มันพูดจริงอ่ะโอเคก็ตามนั้นอ่ะแต่คือไม่โกรธกันนะไม่โกรธเอาอีกหน่อยแล้วกันตะหลิวในมือคุณเท็ดดี้มันสั่นไปหมดแล้วครับตอนนี้เรามีดิปปิ้ง2ตัวเป็นไวท์มายองเนสกับตัวนี้นะคะเราใส่ซอสผงกะหรี่ตราโลโบแล้วก็ใส่ไวท์มายองเนสตรามอลลี่2ส่วนจากนั้นคนส่วนผสมผมว่าเมนูที่ธรรมดาแต่ตอนนี้ดิปปิ้งที่คุณนานากำลังทำไม่น่าจะธรรมดาแล้วนะครับเราจะมีเบคอนเรียบร้อยค่ะฟรายไข่เค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูฟรายไข่เค็มเมนูที่ดูง่ายง่ายง่ายแต่ความจริงแล้วที่เด็ดอยู่ที่ดิปปิ้งที่นำมาจิ้มกับเฟรนฟรายมีทั้งไวท์มายองเนสกับซอสผงกะหรี่และเพิ่มรสชาติจัดจ้านด้วยพริกขี้หนูซอยโรยด้านบนรับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนไ
ามหลายที่แล้วแต่ว่าแหมยอมรับก่อนเลยนะเท็ดดี้อาจารย์เอสอันนี้ของเราอันนี้ของเขาวันนี้เรามีเมนูเส้นใหญ่ผัดฉ่าทะเลกระทะร้อนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกพริกขี้หนูสวนพริกชี้ฟ้าเหลืองหั่นท่อนกระเทียมไทยพริกไทยขาวเม็ดและเกลือไทยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงผัดพอร้อนเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งลวกปลาหมึกบ้างหอยแมลงภู่ลวกแล้วเติมน้ำผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยใบมะกรูดฉีกและช่อพริกไทยอ่อนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดจนสุกแล้วใส่ใบกระเพราผัดให้เข้ากันค่ะจัดเส้นใหญ่ที่ผัดลงในกระทะร้อนราดด้านบนด้วยผัดฉ่าทะเลแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ